สวัสดีครับต่อไปเป็นบทที่55นะครับครับบทที่55นะครับ meaningful textครับบทนี้นะครับจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเต็มชื่อเรื่องหมูนะครับหมูจอมดื้อนะครับหมูจอมดื้อนะครับเวลานักเรียนเขียนนะครับนักเรียนจะต้องห่างจากที่นี่มานะครับดูนะเวลาฝึกเขียนจากกระดาษนะครับสมมติว่ากระดาษนี่ก็ประมาณ1นิ้วนะครับนะเวลาฝึกเขียนนะครับเรื่องจะมีอย่างนี้นะครับนานมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งนะครับอยู่นะครับไม่เอกอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับวรรคนะครับวรรคก็1เซนติเมตรอันนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้จะประมาณ1เซนติเมตรนะครับตอนเช้าวันหนึ่งตอนเช้าครับวันหนึ่งนะครับทีนี้เราก็เต็มหน้าเลยนะครับบรรทัดที่สองเขากำลังเขากำลังกวาดบ้านอยู่นะครับแล้วก็เขาพบเหรียญเงินเก่าๆอันหนึ่งนะครับเขาเก็บเหรียญโอ้ยโทษนะครับเขาเก็บเหรียญนั้นไว้และคิดว่าจะเอาไปซื้อห
เลี้ยงครับวักนะครับ1เซนติเมตรเมื่อทำงานบ้านเสร็จแล้วเขาจึงรีบออกจากบ้านไปซื้อหมูเมื่อให้เงินคนขายหมูแล้วเขาจึงพูดกับหมูว่าโทษครับเขาก็พูดกับหมูว่าต่อไปนะครับ